ขอสวัสดีปีใหม่กันครับวันแรกที่มาทำงานก็เปลี่ยนวิถีจากที่กลับไปบ้านนอกไปกินปลากินอาหารแบบบ้านๆนะก็กลับมาสู่โหมดเดิมอีกแล้วนะเริ่มต้นที่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะก็ถือว่าน่าทานเหมือนกันเป็ดตุ๋นเปื่อยๆเนี่ยเลือดน่าทานแล้วเนี่ยถั่วงอกผักบุ้งโอเคมื้อเช้านะเก็บมาฝากกันนะให้ดูว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตจากบ้านนอกมาเป็นในเมืองแล้ว